เสียงดังกระหึ่มทั่วเพชรบูรณ์เมื่อทิพย์น้ำไม่อาบได้เวลาออกทำบุญแล้วหลังนัดรวมตัวเดินทางไปจัดกิจกรรมที่ภูทับเบิกเขาค้อในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 นี้ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนออกอาการเซ็งและตอนนี้นะคะทิพย์น้ำไม่อาบพวกเขาก็ได้เดินทางถึงเพชรบูรณ์แล้วขณะที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนในพื้นที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงกับโพสต์ข้อความระบายลงในชมรมคนรักหนองไผ่โดยระบุว่าพวกน้ำไม่อาบมึงมาเล่นกูกันตั้งแต่ตี 3 ถึง 4 กันเลยทีเดียวมากันแต่ละทีจนไม่ได้หลับได้นอนจากใจคนบ้านติดถนนหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีชาวเน็ตซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยบอกว่าใช่ค่ะอวสานวันหยุดปีแรกที่มาอยู่เพชรบูรณ์เสียงดังน่ารำคาญมากๆอยู่ในไร่ยังได้ยินชัดมากขนาดทางนี้อยู่ตั้งไกลยังได้ยินเสียงเข้าใจคนบ้านติดถนนเลยค่ะจะสะเทือนขนาดไหนน้องไผ่นึกว่าเสียงเครื่องบินเลยดังมากๆแต่เช้าปีนี้เสียงดังมากขนาดอยู่ไกลจากถนนยังดังขนาดนี้ส่วนอีกคนนะคะก็บอกว่าเหมือนกันเลยพี่ดังชิบหายเบิ้ลแม่งอยู่นั่นแหละโซนบ้านโพดน้ำวิ่งตอนนี้ยังดังอยู่เลยตั้งแต่ตี 2ขณะที่บนทางหลวงหมายเลข21ถนนสระบุรีลมสักอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้มีกลุ่มรถจักรยานยนต์2ล้อทริปน้ำไม่อาบขับขี่กันมาเต็มถนนบางคันก็เร่งรถเสียงดังขับขี่ด้วยความเร็วหน้าหวาดเสียวโดยกลุ่มทริปน้ำไม่อาบได้มีการนัดรวมตัวกันประมาณ 6,000 คันและมีผู้เข้าร่วมทริปประมาณ 10,000 คนเพื่อมาเที่ยวในพื้นที่ภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีบางรายที่ขับขี่ด้วยความหวาดเสียวทำให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเดือดร้อนให้แก่นักท่องเที่ยวรายอื่นๆรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยด้านนายสุเทพเบียร์ดีนายอำเภอเขาค้อก็ได้ลงนามในหนังสือสั่งตั้งจุดตรวจจุดสกัดขึ้นพร้อมให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเขาค้อทุกหมู่บ้านรวมทั้งแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันตำบลเขาค้อทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมสำหรับทริปน้ำไม่อาบเกิดกระแสดราม่าขึ้นแทบทุกปีถือว่าเป็นทริปที่ประชาชนโห่ร้องกันแซ่ซองตลอดทางพร้อมกับอวยพรขอให้พวกเขามีแต่ความสุขความเจริญรวยตลอดทั้งปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ